I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. ช่องใจจักรพรรดิตอนที่106มีหายเจ้าแคว้นไปเสี่ยงโหดเหี้ยมอำมหิตหรือชูเยียนถามผู้โศกไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนหรือจะเคยเห็นมาด้วยตาตัวเองผู้เฒ่าหมูสื่อกล่าวจริงๆก็ไม่เคยเห็นแต่พวกคนได้ถูกส่งมาสังหารกระหม่อมแต่ละคนล้วนเกรี้ยวกราดอย่างกับกินระเบิดมาพูดจาไม่เข้าหูสักหน่อยก็กลด่าฆ่าฟันโชคยังดีที่กระหม่อมวิ่งเร็วแล้วยังได้เจ้าของเขาชายื่นมือช่วยเหลือไม่ฉะนั้นเกรงว่าคงถูกจับตัวไปนานแล้วชูเยียนเอ่ยอีกว่าจะขอถามอีกเรื่องได้หรือไม่ฝ่ายนั้นต้องการจะหาหรือการค้าอะไรกับผู้เอาโสหรือในตอนแรกไม่ยอมบอกรายละเอียดอะไรต่อมาพอเห็นว่ากระหม่อมจะถามให้ได้ก็อ้างว่าเป็นงานประกอบตู้ไม้เก้าอี้ธรรมดาทั่วไปผู้เฒ่าหมู่สื่อกล่าวแต่ว่าใครก็ล้วนไม่ใช่คนโง่หากอยากได้โต๊ะเก้าอี้ต่างเตียงคนในเมืองใต้เยี่ยนล้วนทำได้ทุกคนทั้งอย่างฝีมือดีและยังจะมาบีบบังคับกระหม่อมอีกช่างฝีมือเก่าแก่ราคาตั้งว่าก็ถูกยังจะไม่เอาแต่กลับดึงดันจะน่ากระหม่อมไปนานอย่างให้ได้ใครหน้าไหนเขาจะเชื่อชูเยียนยักหน้าแล้วเอ่ยประจบเหมาะกับที่อีกไม่กี่วันเจ้าแคว้นไผ่เสี่ยงก็จะมาหาหรือธุระกับเราพอดีต้องขอบคุณผู้โสเป็นอย่างสูงที่ช่วยเตือนในหนนี้จะมาด้วยตัวเองเลยหรือผู้เฒ่าหมูสื่อตกใจจนสะดุ้งพรางโบกไม้โบกมือพนวันอย่าได้เขารู้เข้าเชียร์ว่ากระหม่อมอยู่ในวังหลวงผู้โสกังวลเกินไปแล้วต่อให้รู้แล้วจะอย่างไรชูเยียนแย้มยิ้มเป็นแค่แคว้นกอดในนานหยางและยังจะหันกล้ามาชิงตัวคนไปจากมือเราอีกหรือว่าเหยียบขาไปเหยียบขาฝ่าบาทตรัสถูกต้องเป็นอย่างยิ่งผู้เฒ่าหมูสื่อตบศีรษะตัวเองสะมองกระหม่อมนี่ก็กะไรก่อนหน้านี้ก็หลบหลบซ่อนๆอยู่ในยุทธภพจนชินเลยยังปรับตัวไม่ทันไปยากาในเมื่อมันแล้วก็นั่งจิบชาด้วยกันเถอะชูเย็นกล่าวส่วนเจ้าของเขาชาที่ว่าช่วงนี้ไม่อยู่ในวังเมื่อเดี๋ยวเราจะไต่ถามให้ผู้โสอีกทีหลังจากสงครามที่ตรงไห่จบลงเว่นหลิวเหนียนก็ขอลาพักและจุงมือเจ้าเย่ออกเที่ยวชมทิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำไปทั่วแผ่นดินสู่จงเจียงหนานคาดว่าต้องอีกครึ่งปีถึงจะกลับมาเมืองหลวงเหล่าคนดังในราชสำนักต่างพากันพูดว่าพระเท่าเหมือนท่านนี้รับความโปรดปรานจากพระบาทอย่างไร้ขอบเขตโดยแท้ถึงขนาดของสิ่งใดล้วนได้สิ่งนั้นถึงขนาดขอสิ่งใดล้วนได้สิ่งนั้นเดา ว่าต่อยค้นหาไปทั่วละก็คงจะไม่เจอคนที่สองแล้วมีเพียงสื่อสีกงกงที่ฟังไปพรางสองมือล้วงแขนเสื้อระหืบไปพรางพระบาททรงโปรดปรานได้เท้าเวินก็จริงอยู่แต่หากจะบอกว่าโปรดปรานอย่างไร้ขอบเขตแล้วก็ต้องเป็นชีนันหวังต่างหากด้านต้นยาวเดินวนไปวนมารอบรถมาที่บรรจุของมีค่าหายากมาเต็ม10คันรถดีใจจนน้ำตาไหลพรากถึงกับปาดน้ำลายกันเลยทีเดียวพี่สะพ้ายเป็นจักรพรรดิแท้ให้ความรู้สึกเช่นนี้เองร่ำรวยร่ำรวยเหลือเกินต้นไปเย่เอ่ยขายหน้าคนอื่นเขาต้นยาวถามว่าก็นับว่าเป็นสินสอดหรือเปล่าต้นไปเย่แก้สินเจ้าสาวจะไปสนทำไมว่าเป็นอะไรต้นยาวยัดทองคำก้อนหนึ่งใส่ในถุงผ้าจะต้องส่งของขวัญตอบแทนกลับไปไหมแน่นอนว่าต้องส่งของตอบแทนกลับไปต้วนไปเย็ดลงไปยังห้องเก็บเหล้าด้วยตัวเองและเลือกสุราเฟยเสียที่ดีที่สุดออกมา10หายจากนั้นก็ให้มาเร็วนำส่งไปยังเมืองหลวงต้วนยาวเบะปากส่งแต่เจ้านี่เหมือนเดิมทุกครั้งเลยไม่รู้ระเอาเสียเลยต้นไปเย่ตบบ่าเขาและก็ถือโอกาสปลดจดหมายที่รับมาวันนี้ยังคงไปจดหมายและมือวัดแบบตามใจชอบของอาจารย์ตนเช่นเคยต้นยาวเองก็ขยับเข้ามาใกล้เสียเวลาอ่านทำความเข้าใจอยู่นานสองนานสุดท้ายกระด้วยความผิดหวังท่านอาจารย์ก็ยังไม่กลับมาอีกหรือ
ดียิ่งนักต้นไปเย่ฉีกจดหมายทิ้งด้วยท่าทีสงบเยือกเย็นเงียบสงบดีบนภูเขากลางทะเลนั้นหมอเหยี่ยที่เปียกมะลอกมะแหลกไปทั้งตัวและยังมีหยดน้ำหยดลงจากหัวกำลังเดินบนรอบกองไฟพลางฉีกน่องไก่ดื่มเหล้าขาวไปด้วยฉับพลันก็รู้สึกคันจมูกยุกยิกจามติดต่อการเป็นชุดอย่างไม่ทันตั้งตัวทำเอาหัวสั่นหัวกรอนหน้ามืดตาลายจมูกแดงไปหมดจึงพ่นลมเป่าคราวดังพระด้วยความไม่พอใจเจ้าสิทธิ์ชั่วในเมืองหลวงวันนี้หลังจากชูเยียนจัดการสะสางงานราชกิจเสร็จแล้วก็มีเวลาว่างอย่างหาได้ยากยิ่งดังนั้นจึงพาสื่อสีไปเดินเล่นหย่อนใจในอุทยานไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เดินมาถึงจวนใหญ่หลังหนึ่งประตูเปิดอ้าในจวนมีเหล่าผู้เฒ่าผู้แก่กำลังตระเตรียมอาหารกลางวันของตนพูดคุยหัวเราะต่อกระซิบกันสนุกสนานสำราญใจดูแล้วดียิ่งล้วนเป็นคนเก่าคนแก่ในวังพญาคาสื่อสีอธิบายเสียงเบาใช้เวลาปั้นปลาชีวิตกันที่นี่ชุยันพยักหน้าน้อยๆอย่าไปรบกวนพวกเขาเลยสื่อสีขานรับว่าใจกับงุนงงในจวนนี้มีอะไรน่าดูการชนะฝ่าบาทถึงไม่ทรงขยับพระบาทจากไปเสียทีผู้เฒ่าคนหนึ่งซาวข้าวจนสะอาดเทใส่ลงหม้อและเติมน้ำลงไปก่อนจะปิดฝาสตางค์หยิบพัดผู้สั้นอันเล็กขึ้นมาแล้วไปนั่งบนมานั่งจากนั้นก็เริ่มพัดช้าๆพัดผู้สั้นพัดทำจากใบปลาล์มชุยันหมุนกายหันหลังจากใบเดินทอดน่องไปพรางคิดไปพรางดูเหมือนว่าสาวข้าก็ได้ยากอะไรฝ่าบาทสนเซียนฟานพรานโผออกมาจากพุ่มไม้เบื้องหน้าชุยันอุดหัวเราะที่แท้ให้แม่ทัพท่านกำลังทำอะไรอยู่ทูลฝ่าบาทเข้าป่าเก็บดอกไม้ปยาคาสนเซียนฟานกล่าวกระหม่อมมีสหายผู้หนึ่งอยากได้ดอกหงฐานก่อนหน้านี้ได้ไปถามหมอหลวงเชื่อมมาก็บอกว่าให้มาเก็บในป่าได้เลยชุยันลูบคางสหายหรือเสินเซียนฟานกล่าวสีหน้าเคร่งขรึมกระหม่อมยังมีอีกเรื่องที่จะถวายรายงานกลัวอะไรเรายังไม่ได้ถามสักหน่อยว่าสหายที่ว่านั้นเป็นใครชุยันตบบากมาแล้วพูดเสริมยิ่งไปกว่านั้นต่อให้ไม่บอกก็รู้อยู่แล้ว เสินเซียนฟานกล่าวลีอิงเขียนจดหมายมาป่ะพยักค่ะโอ้ชูเย็นเอ่ยเกี่ยวกับบอสแสได้อยู่ของหลีเช่เรอถูกแล้วพยักค่ะเซินเชียนฟานกล่าวเห็นว่าออกทะเลไปตั้งต้นจากเมืองกวนไห่ลงสู่นานหยางชูเย็นนิ้วหน้านานหยางอีกแล้วเรอเป็นนานหยางเซินเชียนฟานเอ่ยแม้ว่าคนหอเทียนอิงจะสะกดรอยตามไปถึงแค่กลางทางแต่ดูจากทิศทางคร่าวๆแล้วไม่น่าจะผิดแน่พยาคาซูเยียนสายหัวท่าทางหลีเช่สืบข่าวอะไรมาได้แต่ถึงขนาดนั้นก็ยังกล้าไปตามหาถึงนานอย่างนับว่าบ้าบิ่นไม่ใช่เล่นลี่อิงเองก็ปวดหัวกับเรื่องนี้มากเช่นกันพยากาศเซินเซียนฟานกล่าวเขาเป็นคนเก็บตัวสงวนท่าทีมาโดยตลอดก็รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้สั่งสอนน้องสาวให้ออกมานอกลู่นอกทางได้ถึงขนาดนี้ในเมื่อเจอเบาะแสแล้วหอเทียนอิงส่งคนออกตามไปหรือเปล่าชูเยียนถามนี่ก็เป็นจุดประสงค์ลี่อิงเขียนจดหมายมาในครั้งนี้พยากาศเซินเซียนฟานเอ่ยเกี่ยวพันกับเรื่องสำคัญใหญ่หลวงก็ควรจะถวายฎีกาแด่พระบาทเสียก่อนถึงจะถูกชูเยียนกระซิบข้างหูเขาสองสามประโยคสันเชียนฟานรับพระบัญชาจากนั้นก็หมุนกายกลับหลังเดินออกจากอุทยานไป ในเวลาเดียวกันนี้เองด้านของจวนชีนานก็รับจดหมายเช่นกันเป็นเจ้าของหอเฟยหลวนเขียนส่งมาด้วยตัวเองบอกว่าลีเช่จะออกทะเลไปนานอย่างแล้วคุ้มค่าที่ตรงไหนต้นยาวเผาจดหมายจริงหรือว่าเป็นพวกลวงโลกก็ยังจะไล่ตามอีกต้นไปเย่กล่าวเพียงเพื่อคำว่ารักคำเดียวคนดื้อรั้นหมกมุ่นในโลกล่านี้มีถมเทไปเจ้าไม่เข้าใจหรอกต้นยาวเอ่ยข้าไม่เข้าใจและก็ไม่อยากเข้าใจด้วยอีกหน่อยก็ต้องตกแต่งภรรยาอยู่ดีต้นไปเย่เขกโลเขาดังโปกหรือว่าเจ้าอยู่เป็นโสดเช่นนี้ไปตลอดชีวิตเล่า
แต่งงานแล้วมีอะไรดีกันคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าต้นยาวกล่าวเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันทั้งวันแถมยังมีคนนี่มาเจ้ากี้เจ้าการข้าเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยต้นไปเย่หลุดเราะออกมาอย่างกลั้นไม่หยุด ไม่พูดเรื่องนี้กับท่านแล้วข้าจะไปฝึกยุทธต้นยาวหมุนกายกลับหลังเดินออกไปต้นไปเย่พรันตบโต๊ะจนกระเด็นแล้วฟาดมือไปที่ศีรษะน้องชายต้นยาวรีบเบี่ยงกายหลบพรางเอ่ยอย่างเดือดดาลนี่ใช่พี่ชายแท้ๆกันหรือเปล่ากระดาษหัวก็ยังจะตีอาสะพ้ายจินถือบะหมี่สองชามยังไม่จะไม่ทันเข้าไปในลานเห็นคนทั้งสองกระโจนข้ามกำแพงออกไปพันรู้สึกปวดหัวยิ่งนักก่อนหน้านี้สองพี่น้องยังบ่นวุ่นวายว่าท้องหิวอยากกินเนื้อวัวอยากกินเนื้อวัวอยากกินบะหมี่ผัดผักกันอยู่เลยอุตส่าห์ทำบะหมี่มาส่งให้อย่างยากลำบากแล้วทำไมถึงออกไปลองฝีมือกันอีกแล้วเล่าสนามฝึกยุทธที่หลังเขากว้างขวางนักกระบี่ตัดวายุและกระบี่เหล็กเหมมันเสียนหมิงต่างกระปักอยู่กับบนพื้นดินทั้งสองคนต่อสู้กันด้วยมือเปล่าร้อยกว่ากระบวนท่าต้นเย้าเบี่ยงกายหลบตายแรงลมจากบัตรของอีกฝ่ายทะยานก็สู่ยอดม้าราวกับวิหกก็ไม่ปานความเคลื่อนไหวทุ่งท่าแคล้วคล่องว่องไวคล้ายกับจะสามารถดึงจันทราซอยดาราได้กระนั้นต้นไปเย่พากร่อนลงสู่พื้นต้นยาวยังรู้สึกไม่น้ำใจไม่ฝึกแล้วหรือนี่คือกระบวนการหมดของดาราอักเนียหรือต้นไปเย่ถามต้นยาวประยักหน้าไม่มีส่วนไหนขัดแย้งกับวิทยายุทธที่ท่านอาจารย์สอนอีกทั้งยังถึงขนาดช่วยส่งเสริมกันและกันอีกต่างหากข้าก็เลยฝึกต่อต้นไปเย่เอ่ยถามว่าตอนที่ผู้โสเสียนเทียนสอนกำลังไปในชุดนี้ให้เจ้าได้บอกที่มาของมันให้ฟังหรือเปล่าที่มาไม่ได้บอกไว้เพียงแต่บอกว่าวิทยายุทธนี้อาจจะช่วยรักษาชีวิตท่านได้ต้นเยาวกล่าวข้านึกว่าเกี่ยวพันอะไรกับนอนพิษนอนไม้ทองไม้กระเทียนเจินชาก็เลยรับปากจะฝึกแต่ต่อมาแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยต้นไปเย่แยมยิ้มพรางเอื้อมมือไปช่วยสางผมให้น้องชายก่อนหน้านี้ทำให้เจ้าต้องลำบากแล้วก็แค่ฝึกวิทยุทธเพิ่มอีกอย่างก็เท่านั้นเองต้นยาวเบิกมือด้วยท่าทีไม่ใส่ใจซื่อตรงทรงคุณธรรมยิ่งนักก็เพียงท่านสุขภาพแข็งแรงตกแต่งโดยวายฉะนั้นจะอะไรก็ล้วนไม่มีปัญหาวันเวลาพันผ่านไปอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วเหวินหลิวเหนียนกับเจ้าเย่ลากนิ้วหมูรมควันของดีท้องถิ่นกลับมาเมืองหลวงหลายคันรถด้วยความเบิกบานสำราญจิตใจ10วันให้หลังจักรพรรดิทรงออกราชโองการป่าประกาศต่อแต่ล่าแต่งตั้งเหวินหลิวเหนียนเป็นมหาเสนาบดีเป็นผู้นำขุนนางทั้งปวงช่วยเหลืออรสวรรค์บริหารแผ่นดินสายสืบของจวนชีนานฟังตัวอยู่ในวังหลวงสะบัดข้อมือที่ปวดชาเหนื่อยอกเหนื่อยใจราตรีนี้ฝ่าบาทร่วมเสวยพระกยาหารกบฏหลิวเหนียนราตรีนี้ฝ่าบาทก็ยังคงร่วมเสวยพระกยาหารกบฏหลิวเหนียนราตรีนี้ฝ่าบาทต้นไปเย่ลงแท่เร่งม้าอาชาสิงหาเมฆาเพลิงยันหน้าขึ้นฟ้าแผดเสียงร้องยาวสีเท้าตะกุยไปท่ามกลางสายลมแห่งขุนเขาเหล่าเท้าวันนี้หลังจบการว่าราชการช่วงเช้าลิวต้าจะย่องก็เอ่ยขึ้นไปกินเนื้อจุ่มกันเท้าเรินเต๋อทะลึงตาปกติเห็นกินแต่หม้อไฟวันนี้ทำไมถึงเปลี่ยนกินเนื้อจุ่มเสียเล่าก็เป็นเรื่องดีนะสิต้องฉลองกันหน่อยลิวต้าจะย่องกล่าวเจ้าแฟนฝ่ายเสี่ยงอุตส่าห์เดินทางไกลเป็นพันลี้เพื่อมาเข้าเฝ้าเบื้องพระพักตร์รสวรรค์ของต้าชูนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เชียวนะแผ่นดินเข้าสู่ยุครุ่งเรืองเช่นนี้ย่อมต้องกินเนื้อจุ่มจะลองสิเท่าเรินเตอเอ่ยเจ้าจ่ายเงินนะค่าจ่ายก็ค่าจ่ายหลิวต้าจะย่องเดินออกไปพร้อมกับเขาได้ถือโอกาสกล่าวทักทายใต้เท้าเหวินจะไปกินเนื้อจุ่มด้วยกันไหมใต้เท้าหลีล่ามามาใต้เท้าโจกมาด้วยกันเลยนะเท่าเรินเตอเบียดปากเจ้าคนนี้นี่บทจะขี้เหนียวขึ้นมาก็ขี้เหนียวนักแต่บทจะใจกว้างก็กว้างเสียจริงๆ
เช่นนี้เองแต่เท้ากลุ่มหนึ่งจะออกจากวังไปกินเนื้อจุ่มอย่างชื่นมึ่งเบิกบานช่วยยันกินข้าวรับพรางกล่าวหยอกจะร้ายจริงๆยากนักที่หลิวอ้ายชิงจะเป็นเจ้าภาพแต่กลับไม่เชิญเราไปด้วยยันนี้ฝ่าบาทเสด็จออกไปเดินเล่นดีไหมพยาคาสื่อสีเอ่ยช่วงนี้ตลาดกลางคืนเหนือใต้ออกตกทั่วทิศล้วนมีร้านแผงลอยขายของหายากเพิ่มขึ้นไม่น้อยผู้คนขวักขวายพลุกพล่านได้ยินว่ากระเกินยิ่งนักชื่อเหยินพยักหน้าด้วยความพึงพอใจก็ดีเหมือนกันเขียนวิจารณ์ดีกายในห้องหนังสือมาตลอดบ่ายแต่ยังไม่รู้สึกอยากอาหารดูฟ้าก็เริ่มสลัวแล้วด้วยชื่อเหยินจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าและพาสุสีออกจากวางไปด้วยกันกระเกรินเป็นที่สุดอย่างที่คาดไว้แค่เราเด็กน้อยวิ่งไปมาก็เสียงดังเอะอะจนพายปวดหัวขึ้นมาแล้วอีกทั้งในตลาดกลางคืนก็ยังไม่มีที่พักเท้าอีกหน้าร้านแผงลอยแทบทุกร้านแออัดไปด้วยผู้คนดื่มกินสนเสเฮฮาครบถ้วนทุกสิ่งสับเห็นทีที่นี่ควรจะต้องขยายพื้นที่เสียทีไม่เช่นนั้นประชาชนก็คงจะไม่สะดวกชยันหมุนกายกลับหลังไปกันเถอะไปเดินเล่นที่ถนนเจิ้งหยางกันฝ่าบาทจะไม่สวยอะไรสนอยเลยหรือพยาคาสื่อสีกระซิบถามหากว่าทรงรำคาญเสียงดังเอะอะก็เสด็จไปประทับที่ร้านชานไห่ดีไหมพยาคายังไม่อยากกินอะไรเดินต่ออีกสักครู่ก็แล้วการชูเย็นกล่าวบอกทหารองครักษ์ว่าไม่ต้องตามมาเราอยากอยู่คนเดียวสักพักสื่อสีลังเลที่นี่ผู้คนมากมายเกรงว่าฝ่าบาทจะไม่อาจประมาทเดินเลิศได้นะปัญญากาเรารู้อะไรควรไม่ควรชูเย็นเหยียบเดินไปบนแผ่นหินตรงไปข้างหน้าเจ้าไม่ต้องตามไปแล้วนั่งพักกินบัวลอยร้อนๆสักพักเถอะหาสื่อสีคงกงลำบากใจนี่มันนี่มันแต่ว่าชูเย็นกลับเดินจากไปไกลโดยลำพังเสียแล้วเดินผ่านถนนเจิ้งหยางอึกทึกครึกครื้นไปฉะนั้นก็ข้ามสะพานเผาเหมาและเดินอ้อมหอวังเย่ต่อมาเป็นตรอกเล็กมีโคมไฟสลัวสีเหลืองนวลคนผู้หนึ่งกำลังยืนกอดกระบี่พิงกำแพงเลิกคิ้วมองเขาอยู่ชูเย็นท่าทีสงบเยือกเย็นนึกว่าเจ้าจะเดินตามข้าไปทั่วเมืองหลวงเสียอีกต้วนไปเย่ยื่นมือมาทางเขามานี่มาชูเย็นหยุดเท้าไม่อะต้วนไปเย่ยิ้มพรางใส่หัวก่อนจะสาวเท้าสองสามก้าวไปดึงเขาเข้ามาในอ้อมกอดแล้วกระซิบที่ข้างหูข้าแวะไปที่วังก่อนแต่ก็ไม่เจอใครแล้วรู้ได้ว่าเจ้าไปอยู่เสียที่ไหนเลยได้ออกตามหาไปทั่วแล้วจากนั้นเล่าชูเย็นถามเมืองหลวงแห่งนี้ไม่นับว่าเล็กพอมาถึงตรงเจดีย์หลิงหลงทุกที่ก็มีแต่หนุ่มสาวมาขอพรบุพเพกันเต็มไปหมดจะเดินยังเดินไม่ได้เลยแถมยังเกือบถูกเบียดตกสะพานอีกต้นไปเย่เอ่ยมีคนสังเกตเห็นว่าข้าเอาแต่เลี้ยวซ้ายและขวาอยู่ตลอดเลยถามมาพลัดหลงกับภรรยาใช่หรือไม่เขาเสียงดังฟังชัดช่วยร้องเรียกคนให้นาฏกรหนึ่งครั้งคิดหนึ่งเหวินชูเย็นปิดปากเราะภรรยาของข้าแท้ๆใช้เขาตะโกนเรียกทำไมต้นไปเย่กอดเข่าแน่นนี่ไม่ใช่ว่าก็สามารถตามหาจนเจอได้เหมือนกันหรอกเนื้อแถมยังประหยัดอีกต่างหากชูเย็นเอื้อมมือไปประคองแก้มเขาหนาวหรือเปล่าทำไมถึงสวมเสื้อผ้าบางขนาดนี้ไม่หนาวะต้นไปเย่กล่าวแต่หิวชูเย็นทำปากยื่นชั้นเชิงก้าวหน้าขึ้นนะหิวจริงๆเพราะรีบเดินทางมาตอนกลางวันเลยกินไปแค่ขนมเปี๊ยะกับน้ำเปล่าต้วนไปเย่เอ่ยทั้งแข็งทั้งเย็นชืดไปชูเย็นจุงมือขาพวกเราไปกินเกี๊ยวต้มกันเจ้ายังจำได้หรือว่าที่นี่มีร้านเกี๊ยวอยู่ต้วนไปเย่รู้สึกประหลาดใจข้าไม่เพียงจำนาดยังเคยมากินเองคนเดียวด้วยชูเย็นกล่าวช่วงเจ้าหลบอยู่ในจวนฉีนานแกล้งทำเป็นตายช่วงนั้นน่ะต้นไปเย่เอ๊ะเทียบกับก่อนหน้านี้กิจการของร้านเกี๊ยวรุ่งเรืองกว่าเดิมมากจะนั่งก็ไม่มีที่ให้นั่งต้วนไปเย่ซื้อมาสองชามใหญ่และเติมพริกกับซีอิ๊วก่อนจะยกเดินไปหามุมเงียบๆกับชูเหยียนนั่งกินเกี๊ยวน้ำเนื้อสดด้วยกันบนขั้นบันไดหน้าประตูบ้านของชาวบ้านเขา
ในลานบ้านมีหมากำลังเห่าไม่หยุดชูเหยียนถามถ้ามันเกิดพุ่งออกมาจะทำอย่างไรต้นไปเย่ช่วยเขาเป่าเกี้ยวน้ำให้เย็นนั้นก็กินให้ไวหน่อยชูเหยียนขานรับจะนั่งดื่มน้ำแกงอึกใหญ่ที่ปากตรอกวนหลิวเหนียนยิ้มกว้างในกวักเมื่อเรียกสหายร่วมงานทั้งกลุ่มออกไปไม่กินเกี้ยวแล้วไม่กินแล้วไปกินข้าวที่ร้านชานไห่กันมีพ่อครัวใหม่มาแล้วยังมีอาหารจานใหม่ด้วยเป็นหน่อไม้จากเชียงนานที่เพิ่งส่งมาเอามาต้มกับเนื้อหมูรมควันของสู่จงไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายถึงอร่อยก็ไม่ต้องจ่ายมื้อนี้ขอเลี้ยงมื้อนี้ขอเลี้ยงได้เท้าทุกท่านสุดแสนจะยินดีปรีดากลางวันได้เท้าหลิวเชิญกินเนื้อจุ่มตกเย็นได้เท้าเหวินเชิญกินที่ร้านชานไห่ช่างเป็นวันมงคลที่ไม่แต่เรื่องน่ายินดีเสียจริงๆ Tchau.